เศรษฐีใจบุญสร้างบ้านให้อยู่ฟรีค่ะต้องบอกว่าสำหรับเรื่องราวเศรษฐีในวัย54ปีเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มขนาดใหญ่เรื่องราวนี้ต้องขอชื่นชมเลยค่ะสำหรับประเทศจีนนะคะซึ่งเขาคนนี้ก็คือเทียนดินนัมเบอร์วันเบลฟ์บลิงอิงกว่าที่เขาจะมีทรัพย์สินมหาศาลอย่างทุกวันนี้ได้หลังจากประสบความสำเร็จค่ะเขามีความตั้งใจอย่างหนึ่งในการจะตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนควักเงินในการสร้างหมู่บ้านขนาดเล็กมีคนที่ยากไร้ควักเงินส่วนตัวกว่า200ล้านยวนประมาณ 1,000 ล้านบาทเลยแหละค่ะเพื่อสร้างบ้านกว่า258หลังแต่ละหลังมี5ห้องอยู่5ห้องนอน2ห้องนั่งเล่นพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันนอกจากนี้เฉินๆเองยังเสนอการจ้างงานให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นงานในสวนลิ้นจี่หรือว่าฟาร์มเลี้ยงหมูซึ่งมีตำแหน่งมากกว่า100ตำแหน่งชาวบ้านแต่ละคนมีทุนให้ใช้เพราะการช่วยเหลือไม่เพียงแค่มอบสิ่งของให้แต่ควรเป็นการพัฒนาชีวิตของชาวบ้านโครงการหมู่บ้านหรูของเขาสร้างเสร็จในปี2560ค่ะแต่ทว่าก็เกิดปัญหาชาวบ้านต่างตกเถียงกันถึงสิทธิ์ในการครอบครองบ้านมากกว่า1หลังเนื่องจากว่าหลายครอบครัวอ้างว่าครอบครัวเขามีจำนวนคนเยอะบ้านหลังเดียวก็ไม่พอเฉินก็ยังกล่าวเพิ่มว่าหลังจากโครงการเสร็จสิ้นไปเมื่อเข้าไปที่หมู่บ้านชาวบ้านต่างพยายามร้องขอสิ่งต่างๆเพิ่มราวกับว่าพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในชีวิตมากๆแม้แต่งานยังไม่อยากทำทำให้เขารู้สึกผิดหวังและไม่อยากกลับไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นอีกแม้ปัจจุบันจะมีชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยในโครงการของเฉินบ้างแต่ความขัดแย้งก็ยังไม่จบค่ะทำให้ฝ่ายคณะกรรมการของหมู่บ้านจะเรียกชาวบ้านมาประชุมเพื่อที่จะหาข้อสรุปให้เรื่องราวเป็นอย่างไรก็หวังเพียงแค่เศรษฐีใจบุญจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีและหาทางออกที่ทุกคนพอใจได้ในที่สุดค่ะ